ครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโมบายเกมเมอร์ทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ Snow Channel ครับผมสำหรับวันนี้ครับเราก็ยังอยู่กันกับเกม Stone Age Begin นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆก็คงจะได้รับรางวัลนะครับไข่ตำนานนะครับไข่สุ่มตำนานนะครับจากการล็อกอิน6วันนะครับรางวัลจากเกม Stone Age Begin นะครับได้รางวัลวินเนอร์อันดับ2ของเกาหลีนะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆได้ตัวอะไรกันบ้างนะครับก็มาแชร์นะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันในคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า Snow Channel นะครับจากเมื่อวานนะครับที่ซุ่มเพชรไป2แพ็คนะครับก็ได้ตัวโคตรตำนานนะครับ2ตัวซ้ำกันนะครับเก็บไว้ในรังต่อไปนะครับก็เก็บดองไว้ให้มันเป็นตำนานต่อไปนะครับไม่เป็นไรอย่าไปพูดถึงมันนะครับก็วันนี้เราไปดูกันนะครับว่าจะได้ตัวอะไรกันนะครับไปดูในเกมครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูนี่ก่อนฟักผู้ช่วยของศาสตราจารย์เนซีนเอเลียค่ะโอ้มีคนได้นกอินทรีไปนะครับเมื่อกี ก่อนนะครับก็ก่อนอื่นก็เปลี่ยนชแนลก่อนนะครับ13ไม่ดีนะครับเลข13ไม่เวิร์คนะครับเป็นเลข9นะครับชแนล9นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้นะครับผมจะได้ตัวอะไรโอ้รับรางวัลก่อนเลยปึ๊บโอ้ไข่มุกได้บานเลยครับจากของดันกิลนะครับคุณนกชื่อเสียงหินสโตน 100,000 คิตตัน105รับหอยก่อนมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับเพื่อนๆช่วยให้กำลังใจด้วยแล้วกันนะครับว่า Snow Channel จะได้ตัวอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับสำหรับคนในกิลด์เทดดี้แบร์ก็วันนี้ก็ได้กันตัวดีๆก็หลายตัวอยู่นะครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะออกมาเป็นพวกเจ้านอก้อนนะครับตระกูลนอก้อนโมกโรสนอก้อนไอตัวมังกรดินมังกรน้ำนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ออกมาเยอะๆก็จะเป็นไอพวกไดโนเสาร์ท้องป่องที่มันกลางบาเรียครับพวกดีโนฟาท่าอะไรเงี้ยก็เห็นได้กันหลายคนนะครับแต่วันนี้นะครับก็เห็นมีเพื่อนๆหลายคนนะครับก็ได้เต่ามารู้สึกจะมีเป็น2ท่านมั้งที่อยู่ในกิลด์เทดดี้แบร์ครับได้เต่าตัวใหม่มานะครับก็ถือเป็นความโชคดีของเขาไปนะกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า Channel Channel จะได้อะไรนะครับจากการสุ่มสุ่มระดับตำนานนะครับก็ขอให้ตัวดีๆมั้งเหอะนะครับ GM ก็งวดที่แล้วก็รอบอีก2แพ็คนะครับก็ขอได้ตัวดีๆมั้งอ่ะนะครับเพื่อจะได้มีตัวดีๆเพื่อจะอัพให้มันแรงให้มันสูงขึ้นนะครับเพื่อได้ตายอันดับบ้างนะครับเพราะตอนนี้แทบจะไม่มีตัวปั้นละนะครับมาเราไปดูกันครับ1 2 3 1 2 3ลุยเลยครับแต่วนรอบไข่เหมือน9ทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไปเลยวิ่ง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 พัวเย็ดโดโอ้โหถือว่า
ถือว่าถามว่ามันดีไหมมันก็ดีครับหมายความว่าตัวนี้นะครับผมมีแล้วนะครับแต่ผมเป็นธาตุน้ำนะครับแต่ตัวนี้เป็นธาตุดินนะครับก็ผมสามารถเอาตัวนี้อัพให้มันเป็นให้น้ำกินนะครับเพื่อให้น้ำขึ้นดาวม่วงนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะครับไม่มีแจกนะครับในไข่สุ่มในไม่ใช่ในไข่ตัวเลือกนะครับหมายความว่าไข่เลือกตำนานนะครับก็จะไม่มีเจ้า2ตัวนี้นะครับก็คือตระกูลเต่าแล้วก็ไดโนเสาร์2หัวนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเจ้าได้ตัวเจ้าทามีจะกินหรือจะปั้นดีแต่ว่าถ้าไม่กินแล้วเอามาปั้นมันก็ไม่เก่งครับหมายความว่าก็ต้องยอมเลือกนะครับทางใดทางหนึ่งนะครับก็สรุปแล้วก็คือไอตัวน้ำน่ะผมเอาไว้ลงล่าโกสอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือผมได้ตัวนี้ไปนะครับก็สามารถเพิ่มดาวม่วงให้น้ำอีกนะครับก็สามารถเอาไปล่าโกสไอตัวเลเวลสูงๆที่มากกว่า25ขึ้นไปน่าจะดีขึ้นนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆเลยแล้วกันนะครับสำหรับกำลังใจบางคนอาจจะแช่งหรือบางคนอาจจะช่วยให้กำลังใจก็ถือว่าดีครับก็ได้เจ้าทามีมาก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าตัวนี้ก็เป็นตัวแรร์ไอเทมของตัวตำนานเพราะว่ามันไม่ได้ไม่แจกนะก็คือตัวนี้ต้องใช้สุ่มคริสตัลถึงจะได้นะครับกับตระกูลเต่านะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็ไปดูกันต่อนะครับว่าตัวที่ผมจะมารีวิวตัวนี้นะครับมันจะมีตัวอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมีตัวมารีวิวนะครับก็คือเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับก็เป็นเจ้าโบเก้นะครับโบเก้หรือตัวนี้มันต้องเป็นอะไรล่ะเขาเรียกเสือสิงโตหรืออะไรสักอย่างนะครับก็ผมเรียกมันอะไรมันมีเขี้ยวมันมีเขาอ่ะมันไม่รู้มันตัวอะไรอ่ะนะเพื่อนๆเรียกตัวอะไรกันก็มาบอกพูดคุยมั่งผมจะเรียกอะไรมันดีเรียกไอตัวนู้นมันก็เสือคาบดาบไอตัวนี้ผมเรียกเป็นอะไรดีวะจะทิ้งแม่งก็ไม่ใช่มันผสมกันระหว่างไอ้บาอุดกับไอ้ตัวหมานอรุสหรือไงมึงผสมกันออกมาเป็นตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรไม่ต้องไปสนใจมั้งครับก็เรียกเป็นเจ้าโบเก้แล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนอื่นที่จะเอาตัวนี้มาแนะนำก็คือเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับเจ้าตัวโบเก้นะครับก็มีกลุ่มธาตุนะครับของมันมีตามนี้นะครับนี่นะครับก็คือเจ้าโบเก้นะครับก็จะมีทั้งหมดเป็น3ธาตุนะครับธาตุไฟนะครับก็ชื่อโบเก้นะครับแล้วก็ธาตุลมก็ชื่อโลเกอร์นะครับแล้วก็ธาตุดินไม่ใช่ธาตุดินมันจะเป็นธาตุผสมนะครับถ้าผสมของมันก็จะเป็นเจ้าตัวคาบูเกอร์นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นเนี่ยตัวนี้จะเป็นลมกับดินนะครับก็คือส่วนใหญ่ที่ผมเห็นมีคนเล่นกันนะครับก็จะเป็นโบเก้กับโลเกอร์นะครับก็คือเจ้าโบเก้กับโลเกอร์เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูท่ามันนะครับในสกิลที่มันสูงสุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตัวนี้นะครับนะครับเจ้าโบเก้เป็น6ดาวนะครับก็หน้าตาก็จะมีเป็นเกาะที่ไหล่นะครับแล้วก็มีคิตตันที่หัวนะครับก็ดูหน้าเกรงขาม1ตัวนะครับแล้วก็ถ้าสมมุตินะครับเราอัพไปเป็นนี่6ดาวม่วงนะครับมันก็จะมีโซ่เพิ่มขึ้นมานะครับทำให้มันดูอลังการงานสร้างนะครับส่วนเจ้าตัวโบเก้นะครับที่เห็นมีคนเล่นเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นที่สกิลที่4ของมันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปไล่ดูเจ้าตัวสกิล
ตามลำดับก่อนละกันนะครับว่ามันสกิลของมันมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยครับสกิลที่1นะครับชิงชังผู้อ่อนแอนะครับใช้พลังงาน 1,200 นะครับสร้างความเสียหาย247ของพลังโจมตีแก่ศัตรู1ตัวนะครับแล้วก็วงเล็บนะครับว่าถ้าศัตรูที่มีธาตุหลักเป็นธาตุลมนะครับพลังโจมตีจะสร้างความเสียหาย 98.5 ของพลังโจมตีนะครับแล้วก็วงเล็บอีกเหมือนกันนะครับถ้าทั้งหมดศัตรูทั้งหมดเป็นธาตุอื่นนอกเหนือจากนั้นนะครับมีโอกาส 35.4% นะครับโจมตีเพิ่มเติมสร้างความเสียหาย 98.5 นะครับหมายความว่าตัวนี้นะครับมันก็จะคล้ายๆหมาเจ้านอฟูสนะครับแต่ว่ามันใช่คนละอย่างกันหมายความว่าตัวนี้มันจะหมุนตัวนะครับแล้วก็ไปโจมตีตัวหลักที่เราชี้1ครั้งนะครับแล้วก็เสร็จแล้วมันจะใช้เหมือนชิ่งนะครับเหมือนชิ่งกระดอนนะครับ2ครั้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่สกิลที่2กันครับสกิลที่2นะครับก็เจ้านะแค่นี้แหละชื่อมันสกิลมันด้วนๆแปลกๆอ่ะนะครับก็คือเมื่อโจมตีปกตินะครับมีโอกาส 68.5 นะครับสร้างความเสียหาย187ของพลังโจมตีนะครับมันเดิมนะครับเมื่อเป้าหมายธาตุหลักเป็นธาตุลมนะครับพลังโจมตีของเป้าหมายจะลดลง 17.7 นะครับก็คือพอโดนโจมตีท่านี้ไปนะครับหมายความว่าเป้าหมายที่เป็นธาตุลมเนี่ยพลังโจมตีจะลดลงนะครับ 17.7 นะครับโอเคเราไปดูท่าที่3กันครับท่าที่3หลบได้เหรอนะครับถ้าหลบได้เหรอนี่ก็คือเมื่อศัตรูนะครับหลบหลีกการโจมตีปกตินะครับหมายความว่าจะสร้างความเสียหาย 222.5 ของพลังโจมตีนะครับทักษะนี้นะครับไม่สามารถหลบหลีกได้นะครับหมายความว่าถ้ามีความว่องไวหรือมีค่าความหลบหลีกสูงนะครับแต่ถ้าเจ้าโบเก้นะครับใช้ท่านี้นะครับสามารถตีโดน 100% นะครับเดี๋ยวเราไปดูท่าไฮไรท์นะครับของตัวเจ้าโบเก้ตระกูลเจ้าโบเก้กันนะครับโบเก้ธาตุไฟนะครับก็ท่าที่4นะครับมันจะเป็นท่าที่เอื้ออํานวยนะครับธาตุไฟนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันท่ามันเด็ดยังไงนะครับนี่ครับท่าที่4ของเจ้าตัวโบเก้ครับของเพื่อนแห่งไฟนะครับไดโนเสาร์พรรคพวกทั้งหมดที่มีธาตุหลักเป็นธาตุไฟนะครับแรงตีจุดอ่อนเพิ่มขึ้น 83.5% นะครับถือว่าเป็นตัวที่เพิ่มแรงตีจุดอ่อนมากที่สุดนะครับในบรรดาตัวมอนสเตอร์ที่มีนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมากที่สุดแล้วแหละนะครับเพราะตัวนี้ 83.5 ยังไม่รวมกับลูนของเพื่อนนะครับที่มีค่าโจมตีจุดอ่อนอีกนะครับมันก็จะบวกไปอีกถามว่าตัวนี้ได้ 83.5 แล้วนะครับแล้วก็ตัวเพื่อนที่เป็นธาตุไฟด้วยกันแล้วใส่ลูนที่มี G จุดอ่อนด้วยนะครับบวกไปอีกสัก 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็น 100% นะครับแต่ตัวนี้ผมดูแล้วมันก็ยังไม่รู้นะผมก็ยังไม่เห็นว่าสกิลมันติดเป็นแดง 100% น่ะแต่ผมก็ยังแต่ถือว่ามันก็ยังแรงอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลไดโนเสาร์สุดยอดกันนะครับว่าตัวเจ้าตัวนี้นะครับมีคนเล่นเป็นดาวม่วงมีคนเล่นเป็นดาวม่วง6ดาวม่วงนะครับก็คือเป็นคนจีนนะครับคนจีนอีกแล้วนะครับดูลูนเขานะครับก็เป็นลูนตำนานนะครับแล้วก็ตัวเป็นลูนแอตแทกก็เป็นบวก5นะครับสำหรับค่าไม่ใช่ค่าหมายว่าสำหรับไอ้เจ้าตัวโบเก้นะครับก็มีจุดอ่อนก็คือตรงค่าพลังป้องกันนะครับมันน้อยนะครับแต่พลังโจมตีสูงนะครับมันก็เลยแต่ความม่องไวนะครับในดูของคุณจีนก็อัพไปค่าความม่องไว 1,700 อ่ะถือว่าเยอะมากนะครับนี่ขนาดเขายังไม่ได้บวกรูนม่องไวรูนที่4นะครับความไวของเขายังได้ 1,700 นะครับก็สามารถพูดถึงว่าไปลงอารีน่านี่จับตัวคู่กับมอนสเตอร์ที่เพิ่มพลังนะครับก็สามารถใช้ท่าแรกนะครับได้ในเทิร์นแรกนะครับดูพลังต่อสู้เขา10,000นะครับถือว่าสูงมากนะครับก็เป็นตัวที่
หน้าปั้นแล้วเอามาใช้อีกหนึ่งตัวนะครับก็หลายคนก็ยังคงมีครอบครองแล้วแหละนะครับตัวผมก็เพิ่งจะปั้นมาแล้วก็เพิ่งจะทำเป็นดาวม่วงหนึ่งดาวนะเพราะว่าได้ตัวเจ้าโรเจอร์มานะครับก็เลยเอาเจ้าโรเจอร์มาให้โบเก้กินนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูของธาตุลมบ้างนะครับธาตุลมมันก็เจ๋งนะครับหมายความว่าสกิลทุกอย่างนะครับก็จะเหมือนไฟทั้งหมดนะครับแต่นะครับธาตุลมนะครับเจ้าตัวโลเกอร์นะครับ6ดาวนะครับ6ดาวม่วงก็จะเพิ่มนะครับแรงตีจุดอ่อนเพิ่มขึ้นนะครับ 83.5% นะครับตัวนี้นะครับเจ้าตัวโบเก้กับโลเกอร์นะครับผมแนะนำนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆมีนะครับเพื่อนๆพยายามเอาตัวนี้ไปคอมโบกับหมาป่านะครับหมาป่าเจ้าตัวนอฟูดกับออฟูดนะครับที่มันเป็นธาตุไฟกับธาตุลมนะครับก็คือตัวนั้นอ่ะมันจะมีแรงตีจุดอ่อนค่อนข้างเยอะนะครับหมายความว่ามันมีแรงตีจุดอ่อนเยอะอยู่แล้วนะครับยิ่งมันได้ตัวพาสซีฟสกิลของเจ้าตัวโบเก้กับโลเกอร์ไปด้วยแล้วนะครับมันก็จะทำให้แรงตีชุดอ่อนนะครับเพิ่มจำนวนมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูค่าความสามารถมันในแมปผจญภัยกันนะครับว่าเจ้าโบเก้นะครับที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับตอนนี้ผมยังรูนยังไม่ได้ผึ่งว่าเป็นรูนตำนานนะครับก็ยังใส่เป็นรูนเรื่องลืออยู่นะครับแต่ก็เป็นรูนเรื่องลือ attack บวก3นะครับค่าพลังต่อสู้อยู่ที่ 6,970 นะครับก็ยังไม่สูงมากนะครับก็พยายามจะหานะครับก็คือเจ้าตัวมาอัพให้มันเป็นตัว6ดาวม่วงไวๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าค่าความสามารถมันในผจญภัยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูที่มันเป็นธาตุลมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตัวนี้ไฟนะครับชนะลมเสร็จแล้วเราก็ลุยนะครับเดี๋ยวขอจับทีมก่อนนะครับตัวนี้ถ้ามันเอื้ออำนวยของไฟนะครับผมก็จะเอาทีมไฟลงไปนะครับไฟลงไปแล้วก็เอาแพะไปกันหิวนะครับลองดูเจ้าตัวนอฟูดผมไม่ได้เอาลงไปนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมถอดรูนมันอยู่เพราะว่ามันเป็นยังไม่ทำดาวม่วงนะครับก็มันก็ยังไม่แรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวลองหาตัวไฟของเพื่อนไปสักตัวหนึ่งมีไหมเนี่ยเดี๋ยวลองเอานี่ครับมีเจ้าตัวนี้พอดีเลยนอฟูด5ดาวม่วงโหโหดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมาที่แมปแล้วนะครับเริ่มแรกผมก็เอาเจ้าตัวไอ้นี่ไดโนเสาร์นี้ก่อนนะแล้วก็ใช้ลาวิลูนะครับเพิ่มเกรด
พอเพิ่มเกียรติปุ๊บคิงคองก็จะได้เทิร์นนะครับคิงคองก็ตีกลางแล้วก็ลูกเก้ก็ตีกลางนะครับแล้วก็ลองเอาแบบนี้ลองดูก่อนนะครับโอ้ยตีแรงอ่ะนี่ครับเนี่ยครับมันจะชิ่งนะครับถ้าค่าแรกของมันนะครับหมายความว่าโจมตีเป้าหมายตัวที่เราชี้1ครั้งนะครับแล้วเสร็จแล้วมันก็จะชิ่ง2ครั้งนะครับก็ทำดาเมจเมื่อกี้รวมไปก็ประมาณเกือบ 8,000 นะครับก็ถือว่าเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวลองเปลี่ยนเจ้านอฟูดลงมานะครับเพราะมันได้เทิร์นพอดีนะครับแล้วก็โจมตีนะครับแล้วก็เพิ่มแอตแทคไปด้วยนะครับแล้วลองดูว่าเวลามันตีนะครับมันจะตีแรงขนาดไหนนะบัฟเพิ่มแอตแทคไปด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะติดนี่ครับเนี่ยนะเจ้านอฟูจะติดแดงนะครับตลอดก็ไม่ถึงตลอดนะเนี่ยผมดูแล้วมันก็แต่มันก็จะติดแดงขึ้นเยอะแหละแต่เมื่อกี้ก็คือเป็นตัวพาสซีฟนะครับก็คือจากเจ้าตัวโบเก้นะครับที่ช่วยทำให้ติดแรงตีจุดอ่อนนะครับแต่ว่าผมดูแล้วขนาดตัวนั้นมัน83นะครับเจ้าตัวนอฟูก็สูงอยู่ทำไมมันเกิน 100% ทำไมมันไม่ติดแดงตลอดนะครับก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องลองดูนะครับเสร็จแล้วเร่งเกตนะครับเร่งเกตปุ๊บบัฟต้นตีมันหายไป3ตานะครับเพราะมันโดนจอฮอกก้อนพาไปแม็กบอสแล้วนะครับเริ่มแรกก็เปิดตรงกลางมาฟูตีโบเก้ตีตรงกลางอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ลองดูก่อนนะครับฮอกก้อนผมจะเน่ากันนะเนี่ยพอดีมันพาหนีไปได้นะครับเนี่ยครับมันก็ยังไม่ถึงกับโอกาสติดผมก็ไม่รู้มันวัดจากอะไรนะแต่ว่ามัน83มันเยอะสุดเนี่ยแต่ตัวเองครับเนี่ยก็เนี่ยท่าชิ่งของมันนะครับบอสตายนะครับมีคนได้อินซีดินนะครับมิวเกียนนะครับนี่ครับก็คือสกิลของมันก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนเจ้าตัวโบเก้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามเก็บตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะเอามารีวิวในไปลงในอารีนาอีกทีนะครับหรือไม่อันนี้กันไหนๆก็แน่นๆละมันก็ยังไม่เก่งมากแต่ผมลองลงอารีนาให้เพื่อนๆดูสักรอบนึงกันแต่ว่าบางทีไปเจอทีมที่มันนั่นผมก็จะสู้ไม่ไหวเอานะครับลองดูก่อนละกันสักหนึ่งตานะครับกลัว16แต่ว่าตีไม่ทันอยู่ดีอ่ะเพราะยังไงเขาน่าจะแป๊บเดียวก็ตีตายแล้วนะครับ
นี่อารีนาผมก็ไม่ขยับเลยนะตอนนี้อันดับมันก็คือไม่ค่อยได้ตีด้วยครับก็ยังทีมก็อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูครับว่าแต่เจ้าโบเก้คือตอนนี้มันคือมันยังเป็นดาวที่น้อยอยู่ครับค่าพลังมันก็ไม่สูงนะครับแต่ถ้าโดนอินซีที่มานี่ทีเดียวไส้แตกนะครับตายแน่ๆเพราะเลือดมันน้อยมากๆครับลองไปดูก่อนแล้วกันนะครับสงสัยจะไม่เจอคนแล้วครับเพราะยิ่งดึกมากก็มีสิทธิ์จะเจอบอทค่อนข้างจะสูงนะครับแต่บอทก็ไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะบอทบางตัวนี่แบบลงมาถึงนี่เลย30กว่าวิแล้วทำไมไม่เจอบอทลูกเลือกจับคู่ไปก่อนนะครับหายากเหลือเกินนะครับบางทีเจอไหมเนี่ยบอทก็จะไม่เจอปกติมันถ้า30วินี่มันต้องขึ้นเป็น AI แล้วนะแต่ตอนนี้มัน AI ก็ไม่เจอมันเป็นที่อะไรเนี่ย AI มาแล้ว AI นะครับโอ้โหมันดูมันสุ่มมาครับโอ้อย่างนี้ก็คงไม่ชนะครับเลเวล64นะครับโอ้โหแล้วเจอเต่าด้วยงั้นพาเต่าแม่งไปเที่ยวก่อนพาเต่าแม่งไปซ้ำก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เพิ่มเกรดคิงคองก็ตีแม่งตรงกลางนี่แหละไอ้ตัวโรเจอร์ตีแม่งตรงกลางเผื่อแม่งเต่าแม่งยกเพื่อเตามันไม่โดนยกไปนะครับคาวีเกี่ยวไม่ติดนะครับอ้าวเวนแล้วแม่งเป่าได้ในทีแรกไปซะไม่ไปด้วยนะครับหน้าด้านจริงๆโอ้โหคิงคองโอ้โหเต่าแม่งฮิวอีกอุ้ยหน้าสั่นเลยดิเรียบร้อย โอ้เจอของมันเลเวลสูงด้วยเอาปิดไปคาวีมึงห้าวเลยตัวเดียวพี่ผมมีตัวนี้ตัวนึงกูก็มีนะแต่ว่าสู้ไม่ได้นะครับตอนนี้บอกแล้วครับบางที AI ไม่ใช่โง่ครับบางทีแบบโหแล้วไปเจอตัวคนเลเวล64นะครับแล้วก็เจอเต่าเงี้ยหมายความว่าทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะว่าดูมันสะท้อนอีกนะครับหมูเนี่ยผมอยากได้ผมลืมแรกอ่ะเสียดายมากเลยโอ้นี่โดนแทบปุ้งโดนทีก็ตายสิท้องตัวเองติชิงหงายท้องเสือมันก็เกือบตายเราโดนปิดตายครับเรียบร้อย โอเคครับก็เนี่ยครับก็คือเวลามาลงนะครับก็มันต้องสุ่มอ่ะมันไม่เหมือนกับเกมอื่นที่สามารถปรับจัดทัพได้นะครับหมายความว่าคู่ต่อสู้ตั้งอะไรไว้แล้วเราก็เปลี่ยนตัวให้มันมีสิทธิ์ที่จะชนะไอ้อย่างนี้มันใช้ดวงนะครับหมายความว่าถ้าเจอทีมน้ำนะครับไฟก็หงายท้องอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องปกติของการคนเจออารีน่านะครับก็
สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปรีวิวนะครับเจ้าโบเก้นะครับก็เดี๋ยวถ้ามันมีดาวที่ม่วงที่สูงนะครับแล้วก็ตัวนี้แหละผมก็ตั้งใจว่าจะเอาลงเป็นทําเป็นทีมไฟนะครับเพื่อเอาไว้ลงตีระบบกิววอร์ที่กำลังจะเข้ามานะครับที่ว่าจัดไดโนเสาร์ทั้งหมด6ตัวหน้า3หลัง3นะครับก็ว่าจะเอาตัวนี้แหละไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็เอาตัวไฟทึกๆไว้ข้างหน้านะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวเพิ่มตีจุดอ่อนให้นะครับก็น่าจะดีแหละแต่แค่คิดเฉยๆนะครับว่ายังไม่รู้ว่ามันจะมีความสามารถทำได้ขนาดไหนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe กดซับไม่ใช่กดซับกด Subscribe Channel ของ Snow Channel ด้วยกันนะครับก็สำหรับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวก่อนนะนี่เดี๋ยวก่อนนะครับก็คือนะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับตอนช่วงหัวค่ำนะครับหลังจากที่ว่าลงฮอตไทม์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็ผมก็จะมารีวิวตัวนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับก็คือเจ้าลาวิลูนะครับลาวิลูตัวนี้เป็น6ดาวม่วงแล้วก็ทำมานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะมารู้ความสามารถของมันกันนะครับตัวนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีคนเล่นหรอกผมก็บ้าบอคอแตกนะครับก็คือลองเอามาลองทำปั้นของทีมคอมโบให้ทีมไฟดูนะก็เลยจะปั้นตัวนี้มานะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ที่ยังไม่ได้เอามารีวิวเพื่อนๆดูเพราะว่ามันขาดอีกแค่3เลเวลนะครับแล้วก็เลเวลมันยังไม่เต็มถ้าเต็มแล้วก็เดี๋ยวจะเอาตัวนี้มารีวิวเต็มตัวนะครับสัญญาว่าเป็นพรุ่งนี้แล้วกันเพราะว่าพรุ่งนี้เก็บช่วงฮอตไทม์ตอนเที่ยงนะครับแล้วก็ฮอตไทม์ตอน2ทุ่มก็ตัวนี้ก็น่าจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูได้พร้อมพรุ่งนี้แหละนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆอีกทีแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับฝากคลิปพรุ่งนี้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามก็ต้องขอขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับโชคดีครับราตรีสวัสดิ์ทุกคนครับผมฝันดีครับ